แรกนี้มาเริ่มต้นดูเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกันก่อนนะคะในปี2558เนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้เห็นข่าวว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะคะเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ค่อยได้แบงก์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อนะคะแต่พูดถึงภาคของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเขาก็ยังประเมินภาพใหญ่ออกมาค่อนข้างที่จะไม่แย่มากนักนะคะเขาประเมินว่า GDP ของภาคอุตสาหกรรมในปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้อยู่ที่ประมาณ 2-3% แต่มีเงื่อนไขเนี่ยลงทุนแบบเต็มที่นะคะอุตสาหกรรมก็จะเดินหน้านะคะภาคอุตสาหกรรมก็จะเกิดการลงทุนตามไปด้วยนะคะวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคุณอุดมวงศ์วิวัฒน์ชัยค่ะพูดถึงภาพรวม GDP ของภาคอุตสาหกรรมประจำปีนี้นะคะว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2-3% จากมูลค่ารวมค่ะ 2.63 ล้านล้านบาทในปี2557ปัจจัยสนับสนุนนะคะก็มาจากเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณ 2% การลงทุนที่ขยายตัวสูงขึ้นจากการเร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุนการเร่งรัดการใช้จ่ายแล้วก็ดำเนินโครงการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐการเริ่มกลับมาขยายตัวของภาคการผลิตแล้วก็การจำหน่ายรถยนต์ในตลาดต่างประเทศและการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะลดแรงกดดันด้านราคาแล้วก็เพิ่มอำนาจการซื้อนะคะให้กับภาคประชาชนทำให้เขาก็คิดว่าภาคอุตสาหกรรมก็น่าจะมีทิศทางการเติบโตที่สดใสทีเดียวค่ะเมื่อกี้คือตัว GDP ภาคอุตสาหกรรมนะทั้งปีที่คาดว่าน่าจะโต 2-3% ใช่ค่ะแต่ถ้ามาดูลึกลงไปกว่านั้นก็คือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของปีนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะขยายตัวที่ประมาณ 3-4% ค่ะโดยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสำคัญนะคะก็มีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์เคมีปิโตรเคมีผลิตภัณฑ์แก้วซีเมนต์คอนกรีตแล้วก็รวมถึงพวกกระเบื้องแล้วก็เซรามิกด้วยนะคะเหล็กก็ดีค่ะแล้วก็รวมถึงสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มโดยใน4เดือนแรกเนี่ยนะคะปรากฏว่าภาพรวมการส่งออกของไทยมีตัวเลขที่ติดลบนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าภาครัฐนั้นมีการผลักดันการส่งออกหมวดยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าจะส่งผลดีต่อ GDP อุตสาหกรรมในปีนี้ด้วยนะคะส่วนการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV นะคะก็คาดว่าปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 12% จากเดิมที่ปีที่แล้วเนี่ยโตเพียงแค่ 8% แล้วก็แนวโน้มน่าจะยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยการขยายตัวของ GDP ในกลุ่มประเทศ CLMV นะคะทีนี้มาดูตัว GDP ของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกปรากฏว่าออกมาอยู่ที่ 2.3% นะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในกรอบที่ประมาณการไว้เราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกันค่ะทีเดียวนี่เมื่อต้นปีเราคาดการไว้ว่า GDP อุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะโตอยู่ระหว่าง 2-3% ตอนนี้จากการวิเคราะห์จากภาวะปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะที่ยังมีส่งผลกระทบต่อ GDP อุตสาหกรรมก็ยังเชื่อนะฮะว่าอัตราการเติบโตก็ยังอยู่ในช่วงที่เคยคาดการไว้ก็คือ 2-3% นะครับสัดส่วนของการบริโภคสินค้าไทยที่มีการส่งออกไปในกลุ่มนี้ตอนนี้สัดส่วนสูงขึ้นมาถึง 9% แล้วนะฮะแล้วก็มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเป็นตัวเลข2หลักนะฮะ 10% ก็จะมีส่วนช่วยในการบริโภคสินค้าของไทยนะฮะที่จะส่งออกไปนะครับปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะฮะตัวถัดมาก็ขึ้นกับค่าเงินค่าเงินบาทว่าเราจะอ่อนตัวในระดับเดียวใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งของเราหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่อนตัวน้อยกว่าเพราะนั้นก็ทำให้ในแง่ของการส่งออกของสินค้าไทยเราเสียเปรียบ อยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะถ้ามีการอ่อนตัวในอัตราที่มากขึ้นหรือว่าใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งของเราเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีนะฮะต่อการส่งออกของไทยเรานะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งของเรามีการลดอัตราดอกเบี้ยไป2ครั้งก็ 0.5% นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างมากเหมือนกันขนาดเดียวกันของประเทศคู่แข่งของเราก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนะฮะฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ยังบางประเทศนะคะที่หนุนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมกันนะคะถ้าเกิดเรามาดูกันแล้วเนี่ยก็ประกอบด้วยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย 0.86 ถึง 1.61% ค่ะ
นอกจากนี้มาดูอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะอันนี้ขยายตัวดีหน่อยคือ 1.48 ถึง 2.34% ที่มากไปกว่านั้นก็คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะขยายตัว 1.67 ถึง 3.52% ค่ะส่วนปิโตรเคมีนะคะอันนี้ก็ขยายตัวไป 1.39 ถึง 3.64% นะคะดูไป4อุตสาหกรรมแล้วเราไปดูอีกอุตสาหกรรมที่เหลือกันนะคะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างปิโตรเลียมนะคะเติบโตขึ้นไป 1.71 ถึง 3.18% แล้วก็อุตสาหกรรมแก้วซีเมนต์คอนกรีตรวมถึงกระเบื้องและเซรามิกอันนี้โอ้โหโตค่อนข้างดีเหมือนกัน 3.6 ถึง 4.67% แต่ที่เติบโตขยายตัวได้มากที่สุดต้องยกให้อุตสาหกรรมเหล็กนะคะ 4.37 ถึง 7.26% ส่วนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอันนี้โตไป 1.12 ถึง 2.46% นะคะแต่ว่าอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชมคะก็คือความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยรวมถึงประเทศคู่ค้าต่างๆด้วยอย่างเช่นอินเดียเนี่ยเขาก็ปรับลงมา3ครั้งติดแล้วในปีนี้นะคะเกาหลีใต้ก็เช่นกันออสเตรเลียอินโดนีเซียแล้วก็จีนอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าแล้วก็ราคาน้ำมันที่ผันผวนแล้วก็การส่งออกที่ชะลอตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะ